าย 3:45 นะคะเราจะเริ่มปั่นเนื้อข้างเพ่งไปน้ำค่ะแล้วก็เอ้าจะไม่เฮ็ดน้ำแข็งเริ่มเลยนะคะว่าถ้ามันนี่ยังเนาะตอนนี้บ่าย 3:45 บ่าย 4:10 ก็สิไปฮับลูกนะคะตอนนี้ก็สิปั่นเนื้อปั่นเนื้อค่ะปั่นเนื้อพร้อมเฮ็ดน้ำแข็งลูกชิ้นสิได้กินจักโม่งเนาะค่ะเดี๋ยวกลับมาเบิ่งค่ะทันเนื้อปั้นยากเนาะค่ะเติมน้ำลงทีละนิดเนาะค่ะก็ต้องเติมทีละหลายเติมเพื่อให้เขาใช้ในการปั้นเนื้อเติมนะคะถ้าเติมร้ายไปเนื้อมันจะเละอันนี้ปั้นเสร็จแล้วเนาะค่ะใช้เวลาปั้นประมาณจะ4-5 นาทีเนี่ยค่ะเอาแบบละเอียดเลยเนาะค่ะเนื้อก็จะประมาณนี้ค่ะนี่เราจะมาเบิ่งเครื่องปรุงเนื้อหมู1 กิโลเนาะค่ะอันนี้หมูบด1 กิโลเนาะค่ะบดเรียบร้อยแล้วจะมาดูค่ะว่ามีอย่างน้ำตาลค่ะสูตรนี้เฮ็ดมา6 ปีแล้วค่ะรับรองความแซ่บน้ำตาล1 ช้อนค่ะ1 ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่เขาจะนวดมือที่หลังแล้วค่ะผู้ใดมีเครื่องตีก็ใส่เครื่องตีแล้วค่ะก็จะใช้ผงฟู1 ซองค่ะ11 กรัม1 ซองค่ะสำหรับเนื้อ1 กิโลนะคะจะมาใส่เกลือค่ะเกลือ1 ซ้อนค่ะ1 ซ้อนพอดีแล้วค่ะก็ต้องพูน1 ซ้อนค่ะอัดแป้งข้าวโพดค่ะแป้งข้าวโพดใส่4 ซ้อนแล้วค่ะ1 2 3 4 ซ้อนค่ะพริกไทยใส่ประมาณ1 ซ้อนเนาะค่ะอันนี้ปกติใส่1 ซ้อนเนาะค่ะผู้ใดมีเด็กน้อยก็ลดปริมาณลงเอาค่ะแม่ดำก็สิใส่ตามความต้องการของเจ้าของเนาะค่ะก็มีเด็กน้อยก็บ่ได้เฮ็ดเผ็ดหลายประมาณนี้ค่ะพริกไทยรุ่นนี้จะเผ็ดนิดนึงเนาะค่ะต่อไปก็จะเป็นน้ำมันเนาะค่ะใส่น้ำมันธรรมดาก็ได้เนาะค่ะน้ำมันมาดามใส่น้ำมันโอลีฟเนาะค่ะ1 ช้อนค่ะมาดามเสียงแหบเนาะค่ะเป็นไข่ไม่เป็นไข่เป็นมัดลงคอแล้วก็จะมีน้ำปลาค่ะใส่ยี่ห้อยังก็ได้ค่ะมาดามใส่นกน้ำค่ะเป็นของเวียดนามหาง่าย1 ซ้อนค่ะโอ้ใส่2 ซ้อนค่ะใส่2 ซ้อนลืมไปปกติเฮ็ดแต่ครึ่งกิโลอันนี้1 กิโลใส่2 ซ้อนค่ะยกน้ำหลังจากนี้ก็นวดค่ะผู้ใดมีเครื่องนวดก็นวดผู้ใดบ่มีเครื่องนวดก็นวดมือค่ะมาดามก็สินวดมือเพราะว่าบ่มีเครื่องก็สินวดมือประมาณ10 นาทีค่ะค่ะตอนนี้นวดไม่ได้หานาทีแล้วค่ะมาดามกับสินวดแค่หานาทีค่ะเพราะว่าต้องไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วค่ะตอนนี้มัน4:40 นแล้วค่ะ
หน่วยทหารหน้าที่เอาแค่นี้พ่อค่ะกันเริ่มเหนียวขึ้นมากแล้วค่ะบ้านหนักกับสีใส่นิดเย็นเนาะค่ะเบิ่งว่าเฮาสิได้กินจักม่วงเนาะค่ะเฮาเริ่มเฮ็ดตอนบ่าย 3:45 ค่ะเดี๋ยวบ้านหนักไปรับลูกก่อนค่ะบ้านหนักก็จะไปรับลูกเนาะค่ะยามประมาณ10นาทีค่ะแต่2โรงเรียนค่ะโรงเรียนอนุบาลกับโรงเรียนประถมออกกำลังกายค่ะบายชิปัสโคลีโบสวัสดีครับก่อนวิดีโพสอาจารย์ซิลาฟอตซิลาวิดีโอสวัสดีครับพี่จิยาอาจารย์ต้องแล้วอเลสวัสดีครับพิชยาลูกเลิกเรียนแล้วค่ะน้องเอสวัสดีครับก่อนเรียอาโจว้าโอ้สวัสดีครับทีนี้โอ้ยเทบูอเลสวันนี้ว่าเลิกเรียนแล้วค่ะยี่เชลาลังเชลาลังพิชยาพูดไทยได้ไหมลูกสวัสดีค่ะอะไรบุ๋มมันวะนี่ก็บ๊ายบาย4:00ครึ่ง4:40 4:40 แล้วโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวยังกลับบ้านกันบ๊ายบายตอนนี้ก็5:24นาทีแล้วค่ะหลังจากเอาเนื้อเขาในตู้เย็นก็ประมาณชั่วโมงนึงพอดีแล้วเดี๋ยวเขาจะมาปั้นแล้วเนื้อแต่ที่เขาแช่ไว้ชั่วโมงนึงพอดีนะเอาออกมาแล้วก็นวดนิดน้อยเนาะค่ะเขาก็อันนี้น้ำเขาต้มเนาะค่ะต้มบ่ให้น้ำเดือดแต่ให้น้ำร้อนเนาะค่ะให้บ่ให้เดือดแต่ค่ะให้น้ำมันร้อนลูกต่ำกระเทียมเนาะค่ะเดี๋ยวจะมาปั่นลูกชิ้นลงหม้อนะคะในหม้อแล้วใส่อบเชย1ก้านแล้วก็ใส่ดาวๆเนี่ยค่ะ1ดอกให้มันหอมซื่อๆเนาะค่ะเดี๋ยวล้างนี่แม็กซี่ลูกเนี่ยฉันจะปั่นนะว่าไปพิทยาไปลูกไปเวิร์ดพลูครับช้อนแต่น้ำดูๆนะคะอุ้ยนี่ยังลงแล้วแกยังบ่น้ำบ่เดือดเนาะค่ะมาดามปั่นบ่งามเนาะค่ะบ่ได้เน้นบ่ได้เน้นงามเน้นกินเฮ็ดบ่ค่อยงามปานใดเป็นคนเฮ็ดกับเขาบ่เก่งเนาะค่ะปั่นพอได้กินเนาะค่ะอันนี้ต้มมาได้สักระยะแล้วนะคะลูกชิ้นอะร้อยมาแล้วเนาะค่ะแต่หลังจากที่ลูกชิ้นร้อยเนี่ยเขาก็จะต้มไปอีกประมาณ15-20 นาทีนะคะเพื่อให้ลูกชิ้นอะมันสุกนะคะสุกข้างในเลยนะคะอันนี้เขาก็มาอันนี้สิเฮ็ดกระเทียมเจียวเนาะค่ะใส่หลักกระเทียมเจียว
ไฟนี่ต้องใส่ไฟอ่อนเนาะค่ะบ่ให้น้ำเดือดเด้อค่ะใส่ไฟอ่อนตอนแรกนี่มาดามใส่เลขาจากมีทั้งหมด10เนาะค่ะมาดามใส่เลขกลางใส่10แล้วตอนนี้ลดลงมาเหลือ4ค่ะเพราะว่ายันน้ำมันเดือดเป็นหยังคือบ่ให้น้ำเดือดเนาะค่ะถ้าน้ำเดือดเนี่ยลูกชิ้นมันจะพองพอมันมีผงฟูอยู่ในนี่มันบ่ค่ะพอลูกชิ้นพองเนี่ยลูกชิ้นมันจะเบี้ยวลูกชิ้นมันจะบ่เป็นทรงลูกชิ้นของเฮาเนาะค่ะมันสิเป็นลูกชิ้นเป็นทรงอื่นมันจะเบี้ยวเพราะฉะนั้นก็คือเฮ็ดไฟออนค่ะต้มไปเรื่อยๆเนาะค่ะใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็สิแซ่บเองเนาะค่ะหลังจากที่เฮาต้มเสร็จนี่ค่ะประมาณสักก่อนเสร็จสัก5นาทีนี่มาดามจะไปเฮ็ดน้ำเย็นเฮ็ดน้ำเย็นแบบไหนเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกทีค่ะน้ำต้องเย็นจัดนะคะเย็นจัดค่ะตอนนี้ลูกชิ้นเฮาก็จะสุกแล้วเนาะค่ะเฮาก็จะมาเฮ็ดน้ำเย็นเนาะค่ะน้ำนี่ต้องเย็นจัดเลยเนาะค่ะมีน้ำแข็งเท่าใดใส่ไปให้หมดเลยค่ะน้ำต้องเย็นจัดถ้าน้ำเย็นบ่จัดนี่ลูกชิ้นจะบ่เด้งขั้นตอนนี่แหละค่ะสำคัญที่สุดมีน้ำแข็งเท่าใดเฮาใส่ไปเลยค่ะเปิดน้ำเย็นใส่ไปเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ลูกชิ้นเฮาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะอาสนะทำกันค้นระบายความร้อนของลูกชิ้นออกแล้วค่ะก็ยังเห็นว่าน้ำเย็นน้ำแข็งยังอยู่เนาะยังว่าทันได้ละลายถือว่าน้ำยังเย็นจัดอยู่เนาะค่ะถือว่าน้ำยังเย็นจัดอยู่ยังมีน้ำแข็งอยู่เนาะค่ะเราจะทิ้งไว้แบบนี้จนกว่าเขาจะจมลงไปเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวมาเพิ่มกันไหมค่ะตอนนี้ลูกชิ้นก็จมหมดแล้วนะคะจะมาเทน้ำเย็นออกแล้วค่ะเป็นอันเซตเนาะค่ะเฮาเซตในเวลา8โมงใช่6โมง9นาทีค่ะ6โมง9นาทีตัวบ่มาดามบ่ได้ตัวค่ะเดี๋ยวเสียงเบิ่ง6โมง9นาที10นาที6โมง10นาทีเนาะค่ะแซ่บบ่เนาะลูกชิ้นมาดามบักติแม่นบ่เบิ่งพิสูจน์จังได๋จังซี่ให้เห็นอับเดี๋ยวเดี๋ยวยับกล้องแป๊บนึงเนาะค่ะตกซะแล้วล่ะเดี๋ยวจะปาดถึงได้ให้เบิ่งเนาะค่ะถึงได้ก็ถือว่าสุกเนาะค่ะซิมแซ่บค่ะใครเด้งตัวอะไรมาดามเด้งจังไหนจังสิเห็นเด้งอู้นั่นเด้งไปไกลเลยเด้งบ่ค่ะคือตามาดามที่นั่นแหละโอเคลูกชิ้นหมูเด้งมาดามอ
ลูกเลี้ยงมาฟังวิดีโอกันทำไงมาฟังวิดีโอกันอยากออกกล้องเลย